เสียงกรี๊ดอะไรวะนายสิ่งกรี๊ดอะไรเนี่ยมันเป็นแอ่งน้ำแบบเนี้ยถ้าฝนตกเนี่ยมันก็มีกบมีเขียดนะทุกคนอันนี้มาเจอจังๆแถวบ้านเลยนะครับอุ้ยรู้เลยพี่แบงค์ไหนชายเบายืนอยู่นู้นอุ้ยเฮ้ยฝนอยู่เลยมันนี่น้องดามันนี่เฮ้ยยืนอยู่นู้นพูดเลยอ่ะคืนนี้ผมมาดีนะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทำร้ายอะไรผมแค่อยากพาน้องด้านเนี่ยมาด้วยนะครับครับถ้ามารบกวนหรืออะไรก็ขอโทษด้วยนะครับถ้ามารบกวนอะไรยายก็ขอโทษขออภัยนะไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีใช่ไหมน้องด้าใช่ครับแต่ถ้ายายป่อไม่พอใจก็ลงมากับผมได้น้องไม่เกี่ยวนะผมได้เสมอนะครับยังไงผมบอกแล้วว่าเจตนาดีผมแค่อยากรู้ว่ากลางวันเนี่ยอาศัยที่ไหนนอนที่ไหนนะครับหรือว่าเป็นชาวบ้านแถวนี้หรือเปล่าแต่ชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่ากลางวันเขาก็เจอนะทุกคนเขาไปเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวนะครับเขาก็เจอนะลักษณะนี้เลยอ่ะแต่เขาก็นึกว่าคนหาหน่อไม้หาเห็ดนะช่วงนี้นะครับก็สวัสดีด้วยนะครับก็สวัสดีPPFC ลุงป้าน้าอาทุกๆคนเลยนะครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมิสเตอร์แฟงนะครับทุกคนคืนนี้เนี่ยคือมันมีคอมเมนต์เนี่ยหลายๆคอมเมนต์มากเลยนะครับว่าทำไมน้องแฟงเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ลองมาหับบอดที่บอดทรายกลางคืนนะทุกคนคืนนี้เนี่ยผมทำตามคำเรียกร้องเลยนะทำตามคอมเมนต์ที่พี่ๆคอมเมนต์กันเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็น่าจะประมาณสัก2ทุ่มนะทุกคนประมาณนี้นะครับซึ่งผมเองเนี่ยก็ได้เดินทางมาได้ถึงแล้วก็เปิดกล้องเลยนะทุกคนแล้วก็วันนี้เนี่ยคนที่จะมาร่วมเดินทางกับผมเนี่ยก็เป็นรุ่นน้องผมอีกคนหนึ่งนะทุกคนน้องเนี่ยเพิ่งจะทำ YouTube ใหม่ๆนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆ FC ทุกคนเนี่ยอย่าลืมเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะครับในการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องด้วยนะเดี๋ยวผมจะแนะนำนี่เลยนะครับทุกคนเป็นน้องชายผมเองนะครับนี่นะครับครับสวัสดีครับผมจากช่องพี่ด้าพาลุยนะครับก็ทุกคนครับคืนนี้เนี่ยผมจะพาน้องด้าเนี่ยพาลุยนะครับหรือว่าพาไปสำรวจบริเวณปอดทรายที่ผมเคยเจอปอดนะทุกคนซึ่งน้องเองก็อยากจะมาด้วยนะครับถ้ายังไงเนี่ยทุกคนครับอย่าลืมกดไปติดตามช่องน้องด้วยนะยังไงก็คืนเนี่ยพวกเราเนี่ยจะพยายามใช้สติให้มากที่สุดแล้วก็จะพยายามเดินให้ดูละเอียดกว่านี้นะเรากลัวว่าจะเกิดอันตรายนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยอย่าลืมกดไปติดตามช่องน้องด้าพาลุยด้วยทุกคนน้องเพิ่งทำ YouTube นะยังไงก็เป็นกำลังใจให้น้องด้วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะทุกคนยังไงก็ฝากพี่ๆทุกคนนะคืนนี้ผมเองไม่อยากจะพูดเยอะนะถ้าเจอเนี่ยเราจะใช้สติให้มากนะเราไม่ได้เอาอาวุธอะไรมาเลยนะไม่ได้เอาอะไรมาเลยเราไม่ได้เอาอาวุธอะไรมาที่จะทำร้ายนะถ้าเจอก็ดีนะถ้าไม่เจอก็ถือว่าพลาดนะทุกคนถ้ายังไงเนี่ยผมไม่อยากจะพูดมากนะกดติดตามน้องแล้วก็กดติดตามผมด้วยเป็นกำลังใจให้พวกเราสองคนด้วยผมไม่อยากจะพูดมากไปกันเลยดีกว่าทุกคนไปก็ทุกคนครับยังไงเนี่ยน้องด้านเนี่ยเขาอยากจะมาพิสูจน์กับผมนะแล้วก็เขาเองก็อยากจะมาถ่ายคลิปด้วยนะครับผมก็ยินดีมากๆเลยนะช่วงนี้มันเป็นช่วงหน้าฝนด้วยนะทุกคนผมว่านะมันต้องมีอะไรที่แบบแปลกๆอะไรแบบนี้ดูน้ำมันขังดิทุกคนครับเนี่ยมันเป็นแอ่งน้ำแบบเนี้ยผมสันนิษฐานเลยว่ามันต้องมีอะไรมาหากบหาเขียดนะครับ 100% นะทุกคนเห็นดูจากลักษณะแล้วเนี่ยมันเป็นแอ่งน้ำเลยอ่ะมันต่างจากเดิมมากเลยนะครับเพราะว่าฝนมันตกหนักนะทุกคน
มันมีเสียงแค่กบเขียดนะคนดูดิกลางคืนนี่น่ากลัวมากเลยหึเสียงอะไรวะใครอ่ะยายปอบได้ยินหรือเปล่าผมก็ได้มาหากลางคืนแล้วนะคืนนี้ถ้าได้ยินเสียงผมเนี่ยออกมาให้ผมได้เห็นบ้างมาพูดคุยกับผมมั่งดีกว่าเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยเสียงอะไรเสียงแปลกเสียงดังมาจากทางนู้นเสียงผู้หญิงครับอืมเป็นเสียงผู้หญิงผู้หญิงไหมครับทุกคนเฮ้ยเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรนะเฮ้ยนางไงว่าแล้วเสียงเหมือนผู้หญิงใช่ไหมใช่ไหมครับทุกคนใช่ใช่ใช่บอกเลยว่าใช่ใช่นะยายปอบใช่บัตรนั่นน่ะใช่เนี่ยว่ะคนใช่ครับทุกคนลุกเลยใจเย็นใจเย็นน้องใจเย็นใจเย็นคืนนี้ผมมาดีนะไม่ต้องกลัวนะครับคืนนี้เราสองคนมาดีนะครับเราแค่อยากจะให้ FC รู้ว่ามีใช่จริงๆหรือเปล่าครับเฮ้ยโอ้ยใช่ครับทุกคนวิ่งวิ่งแล้วครับทุกคนวิ่งแล้วพี่แป้งวิ่งยังวิ่งแล้ว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 เฮ้ยทำขึ้นได้แล้ววะเฮ้ยป๊อปเฮ้ยหายไวมากเลยว่ะด้าเดินใกล้ๆพี่ไวนะครับมันอันตรายสื่อว่ามีที่มาทางนี้นะเออไวมากเลยเป็นพี่ป๊อปหรือว่าเนี่ยมันโคตรไวเลยของจริงครับทุกคนเดี๋ยวถามความรู้สึกหน่อยด่ากลัวไหมตอนนี้คนลุกมากกลัวป่ะกลัวมากครับโอ้โหไม่คิดว่าจะใช่แต่ผมครั้งแรกคนลุกมากครับทุกคนนี่มากับน้องด่าสองคนนะเอารถมาจอดนี่นะครับทุกคนเป็นพยานได้นะนี่เดี๋ยวผมจะขออนุญาตเปลี่ยนถังไฟฉายแป๊บนึงทุกคนแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันจะเริ่มเห็นละเริ่มออกมาท้าทายผมกับน้องด้าแล้วตอนนี้เดี๋ยวผมขออนุญาตเปลี่ยนถังไฟฉายแป๊บนึงนะทุกคนโอ้โหจังเลยนี่มือว่าจะไวขนาดนี้เหมือนเขาอยู่ไกลว่ะเหมือนเขาไม่อยากให้เราเห็นนะเนาะใช่รอพี่แป้งขึ้นขั้นไปแต่งโอเคเดินส่องดีๆนะเดินระวังหน้าระวังหลังปอดตัวนี้มันอันตรายมันเคยทำร้ายแล้วถ้าเราไปใกล้มันอ่ะจะบอกว่าวันนี้เรามาดีนะครับไม่ต้องคิดว่าเราจะมาทำร้ายหรือว่าอะไรนะครับเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรวะยิงใกล้ๆกันหน่อยเว้ยเฮ้ยขนลุกหมดแล้วมาถ้าแน่จริงก็มาเลยป๊อบคุณแน่จริงผมก็แน่จริงอะให้มันรู้แล้วรู้รอดไปเลยคือไวมากไวไหมไวไหมแล้วใครจะคิดเอามองไกลๆเราคิดว่าไม่ใช่น้องด้าไวไหมเมื่อกี้ไวมากครับกลัวป่ะก
ัวมากไม่คิดว่าจะเจอจริงๆใจเย็นๆใจเย็นๆเราต้องใช้สติถ้าเราสติแตกเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยกวนหนักเดิมอีกต้องบอกว่าเลยว่าจริงๆนะครับจริงๆเนี่ยมันมีเสียงกรีดร้องตลอดเลยว่ะเสียงกรีดร้องจะมาร้องอะไรขนาดนี้ถ้าแน่จริงก็มายืนคุยกับผมเลยดีกว่าอย่ามาเดินให้ผมเห็นแล้วก็แอบแบบนี้นะยายปอบผมไม่ได้กลัวคุณนะครับพี่แตงไม่ได้กลัวเลยนะครับตอนนี้ไม่ได้กลัวนะมาก็มาแบบจัดๆให้เห็นแล้วก็มายืนคุยกันดีกว่ามาดีนะครับเราไม่ได้จะมาทำร้ายในตัวไม่มีอะไรนะครับพี่แฟงมีอะไรนะครับในตัวไม่มีในตัวไม่มีอะไรไม่มีอาวุธอะไรทั้งนั้นที่จะมาทำร้ายไม่มีครับเราสองคนไม่มีอะไรแค่ตั้งใจว่าจะมาทำร้ายจะพาน้องด้าเนี่ยมานะทุกคนเพราะว่าน้องด้าแกอยากจะมากับผมด้วยนะครับผมก็เลยแบบมาก็มาเราไปร่วมพิสูจน์ด้วยกันมันมาตรงนี้ครับเมื่อกี้เจอตรงนี้เลยอ่ะตรงนี้จังๆเลยไปไหนแล้วไม่รู้ยายปอบได้ยินเปล่าได้ยินก็ออกมาต้องเดินใกล้ๆที่แฟนไว้นะครับด้วยความที่เราเป็นเด็กใหม่ออกมาให้ผมเห็นหน่อยแล้วก็ให้พี่ๆ FC ได้เห็นหน่อยแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยให้น้องด้าได้เห็นหน่อยนะครับครับตอนนี้ก็ได้เห็นครับผมลุกมากครับหายเลยว่ะเหมือนให้เราเจอรอบเดียวใช่เหมือนที่แบบว่ามันให้รู้ว่ามันมีจริงๆนะเนี่ยมาแก้เจอตรงนี้เลยอ่ะเนี่ย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 ตรงนี้เลยอ่ะตรงนี้เลยนะนู่นไงพี่แตงไหนนี่ไงอุ้ยขนลุกเลยนู่นไงนี่นะครับพี่มองไม่เห็นเฮ้ยซูมดิซูมดิน้องดาไม่ต้องกลัวน้องดาไม่ได้กลัวครับใจเย็นๆต้องถ่ายไม่ติดไม่เห็นลูกใจเย็นมากับพี่ไม่ต้องกลัวเดี๋ยวเราจะย่องเราจะย่องไปหามันเดินตามมาทุกคนนี่ผมซูมระยะไกลนะเดี๋ยวปอบไม่ต้องกลัวมากับพี่ไม่ต้องกลัวผมมาดีนะผมอยากเห็นหน้าน่ะเดี๋ยวบอกว่าพวกผมสองคนมาดีนะครับไม่ต้องคิดมากนะครับผมมาดีครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูทุกคนอาจจะไม่กล้าเข้าใกล้สักเท่าไหร่น้องด้ากลัวไม่ได้เข้าใกล้ก็กลัวครับกลัวเขาจะทำร้ายหรือเปล่าอะไรแบบนี้แต่ถ้าเราเข้าใกล้เขามากเนี่ยเขาทำร้ายแน่ปอบตัวเนี้ยเรามาดีนะครับคุณยายครับเรามาดีนะครับมันจะเดินไปไหนวะโทษด้วยนะครับผมถือกล้องไม่นิ่งพอดีว่าก็สั้นๆอยู่นะครับตอนแรกด้วยตอนที่เราเป็นมือใหม่ครับเหมือนว่าเขาจะมาหากบหาเกียดกินนะใช่ครับน่าจะมากบมาเกียดกินตรงเขาเดินไปนู่นละโดนโคตรไวเลยอ่ะนู่นไปนู่นละมึงให้ตัวได้หรอไม่โคตรไวเลยจริงทุกคนผมอยากจะพาน้องด้านเนี่ยวิ่งเข้าใส่มากเลยนะครับเดี๋ยวถ้าผมเจออีกรอบเนี่ยผมจะวิ่งเข้าใส่เลยดีกว่าผมไม่อยากจะรอช้าแล้วผมดูแล้วผมหงุดหงิดกับปอบตัวนี้มากเอางั้นเลยพี่แตงเอางั้นเลยเฮ้ยเสียงอะไรวะปอบทุกคนครับที่ผมไม่วิ่งตามเนี่ยคือผมอยากให้
ถ่ายชัดๆให้เห็นนะครับบางคนบอกว่าทำไมไม่วิ่งเข้าใส่ไม่กล้าวิ่งเข้าใส่มั่วนะครับทุกคนเราไม่มีอาวุธอะไรเลยอ่ะต้องให้รู้ด้วยว่าเรามาดีครับว่าไม่ใช่เราอะไรแบบนี้เนี่ยเมื่อกี้เดินมานี่เลยอ่ะตรงนี้เนี่ยแวบง่ายเลยถ้าผมพูดภาษาจีนอย่างนี้ตอบจะฟังรู้เรื่องไหมนั่นดิจะอยู่ก็โผล่มาจะอยู่ก็หายไม่แน่จริงนะว่ะปอบถ้าแน่จริงอ่ะมาจัดหนักจัดเต็มกับผมได้ที่ผมไม่วิ่งตามเนี่ยผมห่วงน้องด้าเขานะครับทุกคนกลัวแกก็จะตกใจเหมือนกันเดี๋ยวขอเปลี่ยนถังไฟฉายอีกทีนึงเสียงอะไรวะมันมีเสียงคล้ายๆกรีดร้องเหมือนกันไม่รู้เสียงอะไรแค่นั้นนะคือแฟนอยู่นู่นปะใช่ปะต้นไม้หรือว่าอะไรเดี๋ยวพาตกใจสิโอ้คือเขามือสั่นหมดแล้วใช่เหรอต้นไม้อะไรต้นไม้เฮ้ยกองไม่ได้ขับเฮ้ยใครพูดอะไรวะเปลี่ยนทางไฟฉายกล้องที่สองเนี่ยเดินมาหายเลยอ่ะไวไหมด่ะกลัวป่ะถามจริงเลยกลัวจากถามจากใจเลยกลัวไหมกลัวครับตอนนี้บอกเลยว่าความรู้สึกคือกลัวมากสั่นครับมือสั่นต้องบอกเลยว่าสั่นไม่ต้องกลัวมากับพี่ไม่ต้องกลัวบอกเลยคือพี่อ่ะไม่ได้อย่างงู้นอย่างนี้นะถ้ามาก็มาได้วัดกันได้ถ้าอยากจะมาวัดก็วัดกันได้ไม่ได้อะไรไหนๆแล้วก็มาก็ต้องเอาให้สุดรอบแรกอ่ะเหมือนเราเจออยู่ตรงนี้ไหมเนี่ยดาเนอะรอบแรกเราเจอเหมือนอยู่ตรงนี้นะทุกคนนี่ครั้งแรกอ่ะเราเจอตรงนี้แล้วเสื้อผ้าอะไรวะเนี่ยเสื้อผ้าอะไรวะจากไหนก็ไม่รู้อยู่โผล่มาเหมือนกี้ตลอดเหมือนมันมีเสียงกี้ตลอดเวลาเลยมาลงมาตอนนี้น้องดาก็เริ่มที่จะใจแข็งขึ้นแล้วนะเพราะว่าน้องเองก็ได้เห็นเหมือนกันนะทุกคนเนี่ยรอบแรกเนี่ยเราเจอกันแบบอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่เลยแล้วก็รอบที่สองก็เราก็เจอกันมั่งน้องดาเป็นคนเจอตลอดเลยนะทุกคนเหมือนเด็กใหม่เขาอยากให้เด็กใหม่เจอหรือเปล่าประมาณนั้นนะครับเฮ้ยเสียงอะไรน้องดาเฮ้ยเสียงกรีดอะไรวะไหนเสียงกรีดอะไรเนี่ยมันเป็นแอ่งน้ำแบบเนี้ยถ้าฝนตกเนี่ยมันก็มีกบมีเขียดนะทุกคนจางๆแถวบ้านเลยนะครับอุ้ยรู้เลยพี่แบงค์ไหนชายเบายืนอยู่นู้นอุ้ยอุ้ยกล่องนี้เหรอมานี่น้องดามานี่เฮ้ยยืนอยู่นู้นพูดเลยอ่ะเดี๋ยวซูมดิมาซูมแล้วกล้องมันแตกด้วยว่ะนู้นทนทำไมไวอย่างวะเนอะนี่น้องดาเดินมาเร็วแต่ไม่ได้ขัดก็ขึ้นตลอดเลยอ่ะลุยเลยไหมพี่เริ่มจะงุนงิดกับมันละแน่จริงก็ลงมาดิแน่จริงก็ลงมาผมมันแน่จริงอยู่แล้วถ้าไม่แน่จริงผมไม่กล้ามาหาหรอกนะครับคืนนี้ผมพาน้องชายผมมาด้วยโอ้โหทุกคนโอ้หันหน้ามาเลยทีนี้มา
แต่เขาปิดหน้าหันหน้ามาแต่ปิดหน้ามาดิเราพร้อมอยู่แล้วโอ้ยทุกคนน่ากลัวมากมีมันหันหน้ามาวะเขาขอเจอหน้าไหมเหรอได้เจอหน้าก็ได้ยังไงก็ได้หมดอ่ะผมอ่ะอุ้ยนะมาใกล้ๆนี่เลยมามาพี่คืนนี้ผมมาดีนะผมไม่ได้มีเจตนาที่จะมาทำร้ายอะไรผมแค่อยากพาน้องด้าเนี่ยมาด้วยนะครับครับถ้ามารบกวนหรืออะไรก็ขอโทษด้วยนะครับถ้ามารบกวนอะไรยายก็ขอโทษขออภัยนะไม่ได้มีเจตนาที่ไม่ดีใช่ไหมน้องด้าใช่ครับแต่ถ้ายายปอบไม่พอใจก็ลงมากับผมได้น้องไม่เกี่ยวนะผมได้เสมอนะครับยังไงผมบอกแล้วว่าเจตนาดีผมแค่อยากรู้ว่ากลางวันเนี่ยอาศัยที่ไหนนอนที่ไหนนะครับหรือว่าเป็นชาวบ้านแถวนี้หรือเปล่าแต่ชาวบ้านแถวนี้เขาบอกว่ากลางวันเขาก็เจอนะทุกคนเขาไปเลี้ยงแพะเลี้ยงวัวนะครับเขาก็เจอนะลักษณะนี้เลยอ่ะแต่เขาก็นึกว่าคนหาหน่อไม้หาเห็ดนะช่วงนี้นะครับคือน่ากลัวมากทุกคนนี่กลัวไหมน้องดาถามจริงเลยความรู้สึกกลัวครับแต่ก็ด้วยความที่เรามาดีนะเราไม่ได้จะมาทำร้ายเขาไอ้กลัวนั่นแหละก็คือกลัวเรามาดีนะครับคือตอนนี้น้องดาเนี่ยแบบกลัวนะแต่ผมบอกเลยว่าผมเนี่ยชินกระปอบตัวนี้มากแล้วผมแบบไม่กลัวนะทุกคนแต่หน้าตาเขาเนี่ยคือแบบเอาเรื่องนะครับคือถ้าเราไม่ไปใกล้เขาเนี่ยคือเขาจะไม่มีพฤติกรรมที่จะทำร้ายเราแต่ถ้าเราไปใกล้เขามากเกินเนี่ยเขาจะทำร้ายเรานะทุกคนไปแล้วก็คือเราขอเขาเห็นหน้าเขาก็ให้มาให้เราเห็นหน้าครับไปแล้วถ้าเขาไปก็ผมก็ไม่อยากจะรบกวนหรือว่าไม่อยากจะเรียกแกแล้วนะทุกคนผมแค่พาน้องด้าเนี่ยมาเฉยๆนะครับโชคดีนะครับป้าแกน่าจะเดินเข้าไปในป่าแล้วทุกคนเขาก็น่าจะไปพักผ่อนไปนู่นแล้วนู่นไปแล้วทีนี้ผมก็ได้โล่งใจนะทุกคนครับก็คือแบบที่ไม่ทำร้ายพวกเราเองก็ไม่ทำร้ายเขานะน้องดาเป็นไงต่างคนต่างอันนี้คือครั้งแรกของผมคือแบบเสียวมากแล้วกลัวมากครับครั้งแรกของน้องดานะครับต้องบอกเลยว่าคือกลัวมากครับคือผมเนี่ยทุกคนผมสู้รบกันมาแล้วก็ปอบตัวนี้นะครับผมทั้งน้องนนท์น้องนันสู้ไม่ได้นะทุกคนแรงเขาเยอะมากแล้วก็ไวมากไวจริงๆครับครับก็ถ้ายังไงก็วันเนี้ยน้องดาพี่ว่าเรากลับกันดีกว่ามั้งครับเหมือนว่าเราเนี่ยจะมารบกวนยายปอบแกมากละก็ถ้าผมมารบกวนก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะผมแค่อยากพาน้องมาแต่ผมดูลึกๆแล้วเหมือนเขาจะมาหากบหาเขียดกินนะทุกคนใช่ครับแต่ว่าเขาเห็นไฟสว่างแบบนี้เขาก็เลยน่าจะออกมาให้พวกเราเนี่ยได้เห็นกันนะครับก็ถ้ายังไงก็ใครที่ชอบนะครับทุกคนที่เอาแบบน้องๆมาอะไรมาเดินด้วยเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามพี่ด้าพาลุยด้วยนะทุกคนก็น้องเองก็ตื่นเต้นนะผมดูแล้วน้องก็น่าจะตื่นเต้นที่สุดใจสั่นเลยครับสั่นเลยบอกเลยว่าใจสั่นมากก็บอกแล้วว่ามากับผมเนี่ยแน่นอนนะทุกคนน้องด้าผมน่าจะพักผ่อนละทุกคนถ้ายังไงก็ผมกับน้องด้าจะต้องขอตัวกลับบ้านก่อนนะทุกคนเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนถ้าใครชอบพวกเรา2คนก็ใครชอบที่ผมจะพาน้องๆมาใหม่ๆก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดติดตามพวกเราด้วยเดี๋ยวก่อนจะปิดกล้องเนี่ยผมขอถามน้องนิดนึงนะเอาความรู้สึกก่อนตอนที่ชวนแรกๆนี่คือกลัวมั้ยก็กลัวครับอันนี้พูดตรงๆเลยว่าไม่คิดว่าจะมาเจอกับตัวใครจะไปรู้อ่ะเจอคิดว่าไอ้อะไรกระสอบทรายที่เราไว้ต่อยมวยตรงเลยไม่คิดว่าใช่พอมาเจอแบบนี้ความรู้สึกเป็นไงกลัวมากแล้วก็รู้สึกว่า
ตื่นเต้นตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นมากกลัวแล้วก็ตื่นเต้นใช่ครับโอเคทุกคนน้องบอกว่ากลัวแล้วก็ตื่นเต้นวันหลังมาอีกไหมเอาไก่มาให้อย่างเงี้ยมาไหมน่าจะมาครับมาทุกคนวันหลังผมคิดว่าถ้าเรามาดีเงี้ยผมคิดว่าเขาน่าจะโอเคเขาก็น่าจะมาให้เราเห็นบ่อยๆก็เดี๋ยวถ้ายังไงวันหลังน่าจะเอาไก่มาฝากแกนะทุกคนเดี๋ยวถ้ายังไงวันนี้เนี่ยต้องแบบขอบคุณนะทุกคนที่น้องเนี่ยอยากมาร่วมแล้วก็น้องก็ได้มาพิสูจน์กับผมแล้วเราก็ได้เห็นแล้วด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวถ้ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าทุกคนเดี๋ยวสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเดี๋ยวเจอกันใหม่ทุกคนคลิปก่อนนะครับเดี๋ยว